มาดูกันที่การผลิตไฟฟ้าบ้างน,นะครับล่าสุดเองทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็บอกว่ากําลังดูฮรร่วมมือกับเอกนชนที่จะทําเป็นฟาร์มโซลา่าแบบลอยน้ำารอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่เหมือนกันแล้วก็สามารถทําได้ทีหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ร่วมมือกับบริษัทไหนบ้างน,นะครับเวลาทำนี่ฟาร์มโซลา่าเราทำกันหลายแบบนะครับมีทั้งฟาร์มที่อยู่บนบกเชิงเขาอาจจะเป็นโซลา่าลูฟท็อปแต่นี่เขาบอกว่าจะเป็นแบบลอยน้ำท่านผู้ชมครับ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปลงนามสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งตั้งฮะอยู่บนทุ่นลอยน้ำในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำก็จะร่วมกับโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ำเขื่อนสรดินทร์ครับร่วมกับกิจการคารว่วบบีกริมพาวเวอร์เอนเนอรจีไชน่าก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานร,ระหว่างโซลาร์เซลล์ด้วยโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ำด้วยครับเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งโครงการโซล่ารลอยน้ำเขื่อนิรีนทนครับมีกำลังการผลิต45เมกะวัตต์มูลค่ากว่า8 4 2ล้านบาทนะครับใช้เวลาในการดำเนินการ12เดือนแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เดือนธันวาคมปีนี้คุณเทพพรัตนเทพพิทักษรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนกฟผก็บอกว่าหลังจากนี้ฮะ เขายังมีแผนนะขยายการผลิตไฟฟ้าไปที่เขื่อนทั่วประเทศก็คาดว่าจีหน้านะ่ครับน่าน่าจะเป็นเขื่อนอุบลรัฐครับแล้วก็มองว่าปัญหาน้ำแล้งเนี่ยไม่น่าจะมีผลกับการผลิตกระแสไฟ ซึ่งโครงการนี้เองก็เป็นก้าวสำคัญเลยนะฮะในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนของประเทศไทยนี้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐก็จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Energy China เป็นริธุรกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนก็ทําให้ได้เปรียบสูงครับในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาเทคนิควิศวกรรมที่มีคุณภาพนั่นเองครับ